เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าล้วงลึกเรื่องลึกลับนัสมิฆาตกรเด็กกับคดีเชือดแห่งซาเซโบนัสมิฆาตกรที่น่ารักที่สุดในประวัติศาสตร์ที่มาของชุดคอสเพย์เนวาดาตันราวกับหนังสยองขวัญไซโคกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงกับเด็กหญิงชาวญี่ปุ่น2คนซึ่งเป็นเพื่อนกันโดยหนึ่งในนั้นต้องมาจบชีวิตลงด้วยน้ำมือของอีกคนด้วยวิธีการสังหารที่เลือดเย็นสุดๆช่างแตกต่างราวฟ้ากับเหวเมื่อเทียบกับวัยเพียง12ขวบซึ่งควรจะเป็นเพียงเด็กไร้เดียงสาเธอคือนัสมิซูจินักเรียนประถมโรงเรียนแห่งหนึ่งที่ญี่ปุ่นผู้ซึ่งในเวลานี้จะเติบโตขึ้นเป็นหญิงสาวที่สะสวยเพราะเธอถือกำเนิดเมื่อวันนี้ของ26ปีก่อนหากแต่ในช่วงวัย12ขวบไม่มีใครรู้เลยว่าเหตุใดเธอจึงก่อเหตุสยองขวัญขึ้นกับเพื่อนของเธอซึ่งคดีนี้เรารู้จักกันในการขนานนามว่าคดีเชือดซาเซโบขณะที่ด้วยใบหน้าอันน่ารักน่าเอ็นดูของเธอทำให้หลายคนถึงกับเรียกว่าเป็นฆาตกรที่น่ารักที่สุดในวันที่1มิถุนายนค.ศ.2004เกิดคดีฆาตกรรมสะเทือนขวัญขึ้นที่เมืองซาเซโบนางาซากิประเทศญี่ปุ่นเมื่อเด็กหญิงนัสมิซูจิอายุ12ปีฆ่าเพื่อนร่วมชั้นเรียนของเธอโดยการปาดคอด้วยคัตเตอร์และกรีดหลังมือเพื่อนจนเห็นกระดูกคดีนี้ถูกตั้งชื่อว่าคดีเชือดซาเซโบคดีฆาตกรรมดังกล่าวเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วประเทศและถูกเผยแพร่ไปทั่วโลกด้วยประเด็นที่น่าสนใจว่าเหตุใดเด็กนักเรียนประถม6ที่มีอายุเพียง12ปีจึงได้โหดร้ายถึงขนาดฆ่าเพื่อนของตนเองแถมยังเดินกลับห้องเรียนด้วยเสื้อผ้าเปื้อนเลือดอย่างไม่สะทกสะท้านพร้อมทั้งยิ้มให้กับกล้องของเพื่อนๆและครูที่พยายามถ่ายรูปของเธอเอาไว้ภายหลังรูปถ่ายของเธอหลังเกิดเหตุถูกตำรวจยึดไปทั้งหมดเรื่องราวนี้จบลงไม่ได้ง่ายๆเมื่อมีใครบางคนได้โพสต์ภาพถ่ายใบหน้าของเด็กหญิงลงบนเว็บไซต์ชื่อดังของญี่ปุ่นโดยไม่มีการเซ็นเซอร์ซึ่งถือว่าผิดกฎหมายแต่แทนที่สังคมจะออกมาประณามเด็กหญิงฆาตกรในด้านลบกลับกลายเป็นกระแสในทางบวกเพราะมีผู้คนจำนวนมากพากันขนานนามเธอว่าฆาตกรที่น่ารักที่สุดในประวัติศาสตร์พร้อมตั้งชื่อเล่นให้เธอว่าเนวาดาตันคือตัวอักษรที่สกินบนเสื้อของเธอในวันที่ทำฆาตกรรมส่วนทันแผลงมาจากคำว่าจังซึ่งเป็นคำเรียกต่อท้ายเด็กผู้หญิงน่ารักน่ารักหลังจากนั้นก็มีทั้งการ์ตูนตุ๊กตาคอสเพย์เกมคอมพิวเตอร์มาสคอตและอื่นๆอีกมากมายของเนวาดาตันออกมาพวกนักร้องถึงกับเอามาตั้งเป็นชื่อวงดนตรีอยู่ระยะหนึ่งราวกับเธอกลายเป็นไอดอลของคนญี่ปุ่นเลยทีเดียวภาพที่ติดตาซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเธอคือเด็กหญิงในชุดเปื้อนเลือดถือมีดคัตเตอร์อยู่ในมือนัสมิเกิดเมื่อวันที่21พฤศจิกายนค.ศ.1992เป็นเด็กที่มีหน้าตาน่ารักมีความกระตือรือร้นสูงเป็นนักเรียนดีเด่นและฉลาดมากจากการทดสอบ IQ ปรากฏว่าเธอมี IQ สูงถึง140เข้าขั้นอัจฉริยะเธอชอบเล่นบาสเกตบอลดูภาพยนตร์และเล่นอินเทอร์เน็ตเธอมีเพื่อนสนิทร่วมชั้นเรียนคนหนึ่งชื่อซาโตมิมิทารายชีวิตของเธอดูปกติดีทุกอย่างแต่อย่างไรก็ตามมีผู้สังเกตว่าเธอค่อนข้างมีพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงและชอบเก็บตัวซึ่งอาจเป็นผลจากการดูภาพยนตร์ที่มีเนื้อหารุนแรงภาพยนตร์เรื่องที่เธอชอบเป็นพิเศษคือ Battle Royale ในปีนั้นเธอถูกครอบครัวสั่งให้เลิกเล่นบาสเกตบอลและออกจากชมรมกีฬาเพราะผลการเรียนตกลงเล็กน้อยสำหรับชาวญี่ปุ่นถือว่าการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญอันดับที่หนึ่งเธอจึงเริ่มดูภาพยนตร์มากขึ้นและระบายความเครียดด้วยการเล่นอินเทอร์เน็ตให้เวลาว่างในการเขียนนิยายและไดอารี่นอกจากนี้ยังพบว่าเธอชอบเข้าเว็บไซต์ที่มีเนื้อหารุนแรงสยองขวัญ
ที่ถูกห้ามสำหรับเด็กมากมายเหตุการณ์เริ่มต้นขึ้นในวันที่27พฤษภาคมค.ศ.2004เมื่อซาโตมิเพื่อนของเธอเขียนคอมเมนต์ลงในเว็บบอร์ดของนัตสึมิในเชิงล้อเลียนว่าหนักซึ่งหมายถึงเธอนั้นอ้วนเกินไปเป็นเหตุให้นัตสึมิไม่พอใจและถือว่านั่นคือคำหยาบคายดูหมิ่นเรื่องเล็กๆนี้ก่อให้เกิดการโต้ตอบถกเถียงกันเป็นจุดเริ่มต้นให้นัตสึมิคิดฆ่าซาโตมิขึ้นมาวันที่28พฤษภาคมนัตสึมิเขียนในไดอารี่ถึงวิธีฆ่าที่ตนจะเลือกใช้3แบบคือใช้คัตเตอร์ใช้ที่เจาะน้ำแข็งหรือไม่ก็บีบคอพร้อมเขียนว่าฉันอยากจะฆ่ามันวันนี้แหละแต่ทำไม่ได้วันที่29พฤษภาคมนัตสึมิพยายามยื่นข้อเสนอให้ซาโตมิเขียนคำขอโทษตนแต่ซาโตมิไม่ยอมกลับตอบเธอว่าอวดเก่งแม้นัตสึมิจะทำการลบคอมเมนต์ทิ้งแต่ซาโตมิก็เขียนขึ้นมาใหม่อีกหลายครั้งจนในที่สุดนัตสึมิก็ตอบโต้ด้วยคำว่าแกหายไปจากโลกนี้ซะเถอะวันที่31พฤษภาคมนัตสึมิเขียนไดอารี่ว่าวันพรุ่งนี้ฉันตัดสินใจจะฆ่ามันด้วยมีดคัตเตอร์วันที่1มิถุนายนนัตสึมิมาเรียนตามปกติเธอได้ถ่ายรูปหมู่ร่วมกับเพื่อนๆและครูในโรงเรียนตัวเธอสวมเสื้อยืดสีน้ำเงินเข้มสกินคำว่าเนวาดายืนถ่ายรูปใกล้กับซาโตมิเด็กใส่แว่นตาด้วยท่าทางยิ้มแย้มแจ่มใสทั้งคู่ตอนพักกลางวันนัตสึมิเรียกซาโตมิเข้าไปในห้องเรียนว่างเปล่าห้องหนึ่งที่ชั้น3สั่งให้นั่งเก้าอี้ปิดม่านจากนั้นก็พูดกับซาโตมิว่าฉันจะฆ่าเธอแต่ซาโตมิก็ไม่หนีด้วยไม่คิดว่านัตสึมิจะกล้าทำจริงๆและไม่คิดว่าเรื่องราวขัดแย้งล้อเล่นในอินเทอร์เน็ตจะกลายเป็นเรื่องใหญ่โตได้อีกทั้งนัตสึมิเองก็เป็นเด็กที่ไม่ค่อยแสดงออกมากนักแม้จะมีนิสัยก้าวร้าวรุนแรงอยู่บ้างก็ตามนัตสึมิดึงแว่นตาออกจากหน้าของเพื่อนแล้วใช้มือข้างหนึ่งปิดตาซาโตมิไว้ก่อนที่จะใช้มีดคัตเตอร์เชือดคอเป็นรอยยาวลึกถึง10เซนติเมตรตัดหลอดลมขาดจากนั้นกรีดที่หลังมือของซาโตมิลึกจนเห็นกระดูกซาโตมิสุดลงหมดสติทันทีเพราะเสียเลือดมากนัตสึมิรอประมาณ15นาทีจนคิดว่าเพื่อนตายสนิทแล้วจึงออกจากที่เกิดเหตุเธอเอามีดคัตเตอร์ชุ่มเลือดห่อกับเสื้อผ้าที่ใส่อยู่แล้วออกจากที่เกิดเหตุกลับไปยังห้องเรียนเธอเดินเข้าชั้นเรียนตามปกติด้วยเสื้อผ้าที่ชุ่มโชกไปด้วยเลือดสร้างความตกใจให้แก่ครูและเพื่อนเป็นอย่างมากไม่นานครูในโรงเรียนก็พบศพของซาโตมินอนจมกองเลือดอยู่โดยลำคอถูกปาดจนเห็นกระดูกบาดแผลนั้นยาว10เซนติเมตรและลึกกว่า10เซนติเมตรจึงรีบแจ้งตำรวจทันทีหลายคนพยายามถ่ายรูปเธอและเธอก็หันมายิ้มหวานให้กับกล้องส่วนร่างของซาโตมิถูกพบโดยครูตรวจพบว่าเธอยังหายใจรวยรินจึงรีบนำมาส่งโรงพยาบาลแต่สายเกินไปเสียแล้วเธอเสียชีวิตหลังจากนั้นไม่นานเมื่อตำรวจมาถึงก็ควบคุมตัวนัตสึมิเด็กหญิงก็ร้องไห้สึกสะอื้นและพูดว่าฉันขอโทษฉันขอโทษเธอฟูมฟายอยู่ในสถานีทั้งคืนและไม่ยอมกินอะไรหลังจากที่เธอสงบลงก็ได้ให้ปากคำว่าเธอฆ่าผู้ตายเพราะผู้ตายเขียนข้อความใส่ร้ายด่าทอเธอในอินเทอร์เน็ตเธอเขียนเรื่องไม่ดีเกี่ยวกับฉันหลายครั้งฉันไม่ชอบจึงเรียกเธอมาและลงมือเชือดคอฉันยังประหลาดใจว่าทำไมฉันถึงทำสิ่งนั้นและฉันอยากจะขอโทษนี่คือคำสารภาพของเธอนัตสึมิถูกส่งตัวให้จิตแพทย์และนักจิตวิทยาเด็กเพื่อตรวจสอบอาการทางจิตเพราะหลายคนเชื่อว่าเธอน่าจะป่วยเป็นโรคแยกตัวจากสังคมเพราะเธอไม่ชอบสุงสิงพูดคุยกับใครแต่ผลการตรวจพบว่าเธอมีสุขภาพจิตสมบูรณ์ดีไม่มีความผิดปกติใดๆศาลจึงตัดสินให้เธอมีความผิดจริงในข้อหาก่อคดีฆาตกรรมที่สุดนัตสึมิก็ถูกส่งตัวไปควบคุมความประพฤติ2ปี
ก่อนจะถูกส่งตัวไปยังสถานส่งเสริมการฟื้นตัวของเด็กในเวลาต่อมาแต่คดีนี้ทำให้หลายคนออกมากล่าวโทษสื่ออินเทอร์เน็ตและมีมาตรการให้มีการอบรมสั่งสอนมารยาทในการใช้อินเทอร์เน็ตแก่เยาวชนชาวญี่ปุ่นอย่างเข้มงวดแต่ก็เป็นที่ทราบกันดีว่าเรื่องแบบนี้มันยากที่จะห้ามปรามได้เพราะการติดต่อสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตนั้นไม่เห็นหน้ากันทำให้ต่างฝ่ายต่างขาดความเกรงใจต่อกันก่อให้เกิดปัญหาตามมาอยู่บ่อยครั้งจากรายงานล่าสุดเกี่ยวกับนัตสึมิระบุว่าเธอยังถูกคุมขังอยู่ในโรงเรียนดัดสันดานที่เมืองโตชิกิและมีกำหนดพ้นโทษในปีค.ศ.2013ซึ่งเธอจะมีอายุครบ20ปีพอดีอยากจะฟังเรื่องอะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะทยอยเล่าให้ฟังอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe ช่องของเราเพื่อที่จะได้ฟังเรื่องเล่าลี้ลับที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังนะครับ